สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้นะคะหลายจังหวัดยังคงน่าเป็นห่วงค่ะพาไปดูกันก่อนเลยในพื้นที่จังหวัดระนองในพื้นที่อำเภอกระบุรีนะคะพบว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากท่วมซ้ำอีกระลอกหนึ่งนะคะตอนนี้ชาวบ้านบอกว่าเดือดร้อนหนักจริงๆค่ะผลพวงจากฝนที่ตกหนักในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะคะส่งผลให้พื้นที่จังหวัดระนองทั้ง5อำเภอนั่นคืออำเภอกระบุรีอำเภอละอุ่นอำเภอเมืองกระเปอและอำเภอสุขสำราญเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอกระบุรีเมื่อวันที่12-13พฤศจิกายนที่ผ่านมาเพิ่งจะเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่บ้านสองแพรกหมู่7ตำบลลำเลียงสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเยอะเลยน้ำเพิ่งจะลดลงได้ไม่ทันข้ามวันค่ะล้างทำความสะอาดบ้านเรือนร้านค้าสถานที่ราชการไม่ทันเสร็จล่าสุดเช้าวันนี้มีมวลน้ำป่าเริ่มทะลักเข้าท่วมในพื้นที่บ้านสองแพร่อีกครั้งหนึ่งก็สร้างความเหนื่อยหน่ายให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากนะคะที่ต้องเผชิญเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำซากด้านเจ้าของร้านสินค้าขายส่งในพื้นที่นายสำริดแสนทวีสุขค่ะเล่าให้ฟังบอกว่าครั้งนี้เนี่ยน้ำมามากจริงๆแม้ว่าจะมีการเตรียมการมาพร้อมแล้วแต่ยังไม่เคยเห็นน้ำมากและอยู่นานขนาดนี้สินค้าในร้านค้าเสียหายเป็นจำนวนมากค่ะเนื่องจากขนย้ายเข้าของกันไม่ทันบ้านพักก็ได้รับความเสียหายแล้วยังประเมินค่าความเสียหายไม่ได้เลยเมื่อช่วงเย็นวานนี้เนี่ยน้ำลดลงแล้วก็เข้าไปดูความเสียหายของสินค้าแต่ยังทำอะไรไม่ได้มากคิดว่าเช้าวันนี้เนี่ยค่ะจะเข้าไปสำรวจอีกครั้งหนึ่งก็กลับว่ามีน้ำป่าเข้ามาซ้ำเติมอีกส่วนนางสาวรัตน์ศรีกระแสสุขแม่ค้าตลาดสองแพรกบอกเมื่อวานนี้ทำความสะอาดบ้านยังไม่ทันเสร็จเลยค่ะพอเข้าไปอยู่หลับนอนได้ก่อนส่วนร้านค้าก็ยังไม่ได้ทำความสะอาดเช่นกันแต่มีการขนย้ายสินค้าเครื่องมือบางส่วนที่สำคัญออกจากจุดน้ำท่วมสูงแล้วแล้วพอเห็นน้ำลดคิดว่าจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเมื่อคืนมีฝนตกลงมาอย่างหนักจนเช้าเนี่ยค่ะมีน้ำป่าไหลหลากเข้ามาไม่รู้จะทำอย่างไรเพียงแต่รอให้น้ำลดเท่านั้นเข้าใจว่าเป็นเรื่องของธรรมชาตินะคะแต่ยอมรับว่ารอบนี้หนักมากและเสียหายเยอะมากค่ะเหนื่อยแล้วก็ท้อนอนทุกวันนี้พอได้ยินเสียงโทรศัพท์ตอน5จะสะดุ้งตื่นนะครับแล้วก็ในร้านมีความเสียหายยังไงบ้างครับทางร้านมันก็เสียหายเพราะน้ำมันมาเร็วมากน้ำป่าเสียหายสิ่งไหนเอาทันถ้าทันสิ่งไหนเอาไม่ทันก็คือไม่ทันเสียหายกันรอบด้านทุกหลังใช่ไหมครับทุกหลังจากจังหวัดระนองนะคะไปดูที่นครศรีธรรมราชนายกนบเกตชาตินายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราชลงพื้นที่ตรวจการระบายน้ำบริเวณประตูระบายน้ำคลองป่าเล่าซอยศรีธรรมโศกซึ่งเป็นหนึ่งใน39จุดที่ทางเทศบาลนครศรีธรรมราชดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งระบายน้ำที่ไหลบ่าทะลักลงมาจากเทือกเขาหลวงเขาลานสกาผ่านคลองสายหลัก5สายเข้าในพื้นที่เทศบาลนครออกสู่ทะเลอ่าวไทยในช่วงเวลาที่น้ำทะเลยังไม่หนุนแก้ปัญหาในช่วงฝนตกหนักเกิดอุทกภัยเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชค่ะทางนี้ทางเทศบาลได้เตรียมการรับมือในช่วงมรสุมมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบเรียลไทม์ที่สถานีสูบน้ำท่าใหญ่อำเภอลานสกาซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำจะมีกล้องและไม้วัดระดับน้ำมีการติดตั้งกล้องที่คลองหน้าเมืองคลองป่าเล่าซึ่งเป็นพื้นที่ปลายน้ำค่ะประชาชนทุกคนสามารถดูระดับน้ำผ่านมือถือของตัวเองได้นะคะหากระดับน้ำถึงขีดเส้นเหลืองหรือเส้นแดงแสดงว่าน้ำล้นตลิ่งอีกประมาณ8ชั่วโมงข้างหน้าชาวบ้านมีเวลาขนของขึ้นที่สูงได้ทันก็ถือเป็นการเตือนภัยแก่พี่น้องประชาชนค่ะส่วนการรักษาระดับน้ำในคลองหน้าเมืองซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจถ้าน้ำไม่เกิน300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสามารถบริหารจัดการได้และมีการแบ่งน้ำไปยังคลองทั้ง5สายเพื่อไม่ให้น้ำท่วมในเขตเศรษฐกิจล่าสุดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่นครศรีธรรมราชหลังจากที่ฝนทิ้งช่วงเป็นระยะส่งผลให้การระบายน้ำเป็นไปได้โดยสะดวกระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำเริ่มทรงตัวและลดลงอย่างต่อเนื่องคาดว่าหากฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเติมจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติแต่อย่างไรก็ตามนครศรีธรรมราชยังประกาศเตือนให้มีการเฝ้าระวังต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะโซนเทือกเขาพื้นที่ราบสูงพื้นที่ลุ่มต่ำที่เสี่ยงดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันในระยะนี้นะคะก็ขอเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ทั้ง13จังหวัดเลยนะคะก็ต้อง
ติดตามคำเตือนของทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะและล่าสุดค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนภัยฉบับที่9แล้วนะคะก็เตือนเรื่องของสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคใต้ค่ะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยยังคงต้องติดตามข่าวและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะคะขณะเดียวกันเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลานี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยายังคงออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้จากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ยังคงปกคลุมภาคใต้ตอนกลางคาดว่าจะเคลื่อนลงทะเลอันดามันตอนบนในวันนี้ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรงทำให้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคใต้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งค่ะสำหรับจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะโดยอ่าวไทยและทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรดังนั้นค่ะประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกต้องระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลานี้ค่ะขณะที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะรายงานสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศตอนนี้มี12จังหวัดค่ะหนักที่สุดในพื้นที่ภาคใต้มี6จังหวัดด้วยกันค่ะจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ ขออภัยค่ะทำให้บริเวณภาคใต้เนี่ยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งยังมีน้ำท่วมในพื้นที่6จังหวัดค่ะประกอบไปด้วยเพชรบุรีน้ำท่วมใน6อำเภอได้แก่อำเภอบ้านลาดบ้านแหลมเมืองเพชรบุรีอำเภอท่ายางอำเภอแก่งกระจานอำเภอหนองยาปล้องตอนนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วในพื้นที่จังหวัดระนองน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอละอุ่นตอนนี้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะคะส่วนที่ชุมพรค่ะน้ำท่วมใน6อำเภอได้แก่หลังสวนทุ่งตะโกสวีพะโต๊ะเมืองชุมพรปทิวตอนนี้ระดับน้ำยังทรงตัวอยู่ค่ะค่ะขณะที่พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีน้ำท่วมใน5อำเภอนะคะได้แก่อำเภอดอนสักท่าชนะชัยยาเกาะสมุยและอำเภอกาญจนดิษฐ์ระดับน้ำเริ่มลดลงนครศรีธรรมราชน้ำท่วม9อำเภอค่ะได้แก่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชพระพรหมสิชนร่อนพิบูลท่าศาลานาบอนบางขันทุ่งสงและอำเภอเชียนใหญ่ระดับน้ำลดลงสงขลาน้ำท่วมใน4อำเภอนะคะคือที่อำเภอเมืองสงขลาคลองหอยโข่งระโนดและสถิงพระค่ะนอกจากในพื้นที่ภาคใต้นะคะมาดูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่ายังมีน้ำท่วมขังจากฝนที่ตกหนักจากร่องมรสุมพัดผ่านล่าสุดยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ2จังหวัดค่ะได้แก่หนองบัวลำพูน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอโนนสังประชาชนได้รับผลกระทบ188ครัวเรือนส่วนที่จังหวัดอุบลราชธานีมีน้ำท่วม2อำเภอค่ะได้แก่อำเภอเมืองอุบลราชธานีและอำเภอวารินชำราบประชาชนได้รับผลกระทบกว่า570ครัวเรือนมาดูในพื้นที่ภาคกลางกันบ้างนะคะน้ำท่วมใน4จังหวัดทั้งอ่างทองที่มีน้ำท่วมใน4อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอชัยโยป่าโมกและวิเศษชัยชาญพระนครศรีอยุธยา7อำเภอเลยค่ะได้แก่อำเภอผักไห่เสนาบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาบางไทรบางปะอินและลาดบัวหลวงส่วนปทุมธานีมีน้ำท่วมใน3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองปทุมธานี3โคกและลาดหลุมแก้วส่วนนครปฐม5อำเภอด้วยกันนะคะที่ยังคงมีน้ำท่วมได้แก่บางเลนนครชัยศรีสามพรานกำแพงแสนดอนตูมโดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ผ่านทางไลน์ของปภ.รับแจ้งเหตุ1784สามารถเพิ่มเพื่อนผ่านทาง LINE ID ค่ะที่@1784ddpm
หรือว่าสายด่วนนิรภัย1784สามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16นะคะเพื่อไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ